ทานไม่หมดสามารถแช่แข็งได้นะคะก่อนแช่แข็งนะคะก็เนี่ยค่ะเชียนนะคะขวางแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วนะคะเราสามารถเอาไปย่างได้เลยค่ะแล้วก็จะสุกง่ายนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นเปลือกมะนาวนะคะที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราบีบใช้น้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปแช่แข็งล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้ที่ฝนนะคะฝนแบบนี้เลยค่ะก็จะได้เกล็ดเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะเนี่ยครึ่งลูกนะคะก็ได้เยอะเลยค่ะประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งไปตามชอบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้แยมนะคะอย่างง่ายๆค่ะไว้ทานขนมปังค่ะกินแบบไม่เหลือทิ้งก็ประหยัดนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปทาขนมปังกันค่ะแล้วแบบก็จะเนี่ยค่ะราดแยมมะนาวของเราไปหอมมากเลยนะคะแบบนี้พร้อมหม่ำแล้วเอ๊ะแต่รู้สึกว่ามีใครแอบมองอยู่นะใครแอบมองอยู่นะแลบลิ้นด้วยใครแอบมองอยู่พ่อกับน้องอาจารย์แอบมองอยู่อ้าวพี่จิก็มาอะไรเนี่ยโอ้โหมีแต่คนอยากกินของแม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยหืมยังไงดีเนี่ยแม่จะให้ใครดีเนี่ยมีชิ้นเดียวเองอะง่ายๆใครกินดีคะพ่อแย่งไปแล้วพ่อแย่งไปแล้วค่ะก็ง่ายๆอย่างนี้ก็ลองทำดูนะคะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแบมจะทานก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะแบ่งๆกันนี่แหละมือน้อยๆมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหน้าค่ะเอาไปแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ